พันตำรวจเอกนรัศเวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยอดีตพระที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นโดยทางเรือนจำอารมณ์อร่วยในเรื่องของการแต่งกายการไม่กินข้าวเย็นและการถือศีลนั่งสมาธิค่ะส่วนอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศที่ถูกนำตัวเข้าเรือนจำรายล่าสุดเมื่อวานนี้คืนแรกถูกควบคุมในแดนแรกรับหรือว่าแดนหนึ่งก่อนซึ่งตลอดคืนที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอาจมีอาการตกใจและวิตกกังวลบ้างแต่ผู้บัญชาการเรือนจำและพัสดีเวรได้เข้าไปพูดคุยเพื่อให้คลายความกังวลแล้วค่ะส่วนอดีตพระพุทธอิสระที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีอาการเคลื่อนไหวที่ไม่สะดวกเนื่องจากหมอนรองกระดูกอักเสบและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและทำกายภาพบำบัดทุกวันคาดว่าภายใน2 สัปดาห์น่าจะเห็นผลว่าดีขึ้นหรือจำเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่